ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท.จัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักเรียนทุนพสวท.ประจำปี2562เพื่อให้นิสิตนักศึกษาทุนพสวท.ได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีศาสตราจารย์ดร.ประสาทสืบค้าประธานกรรมการสสวท.เป็นประธานในพิธีและปาฐกถาพิเศษหัวข้อผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศสิ่งที่อยากจะให้รัฐให้ความสำคัญก็คือว่าน้องๆเด็กๆที่สำเร็จการศึกษาระดับสูงจากประเทศที่พัฒนาแล้วเขากลับมาแล้วเนี่ยประเทศชาติได้เห็นศักยภาพเขามีความชำนิชำนาญอะไรจะส่งเสริมเขาอย่างไรให้การประสานงานเพื่อให้เด็กพวกนี้ได้มีโอกาสที่จะทำวิจัยแล้วก็ผลิตความรู้ให้กับเขาวอนให้รัฐด้วยฮะได้สนับสนุนกรณีเงินสนับสนุนการวิจัยก็ดีเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อสนับสนุนให้สามารถวิจัยได้ก็ดีและหน่วยงานหรือองค์กรรองรับที่เป็นที่ทำงานของเขาถ้าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดเพราะว่าเป็น educated people เป็น top of the cream ของเด็กไทยฮะงานนี้ยังมีการแข่งขัน DPST Side Talk Contest และการบรรยายพิเศษที่เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การที่จะจัดงานวิชาการเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์แล้วก็บัณฑิตพสวท.รวมถึงน้องๆพสวท.ที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันเหตุผลก็เพราะว่าการจะสร้างนวัตกรรมก็ดีหรือการจะแก้ปัญหาอะไรก็ดีเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้คนคนเดียวได้ได้เห็นเส้นทางว่ามีนักวิทยาศาสตร์แบบใดบ้างที่อยู่ในประเทศแล้วก็มีพี่ๆที่สามารถที่จะช่วยชี้แนะด้านไหนเป็นด้านที่เหมาะสมสำหรับเขาสำหรับความรู้ความสามารถและความถนัดที่น้องๆเขามีครับสสวท.ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ก้าวไกล